ท่านผู้ชมครับช่วงนี้เป็นช่วงของต้นแบบตัวมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นช่วงของตัวมนุษย์สร้างได้ที่รายการของเราเนี่ยพยายามรังสรรค์ผลงานดีๆสู่สังคมนะครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะเรามีคําถามที่มาจากสมาชิกหลากหลายเลยก่อนหน้านี้เรามีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ว่าในเรื่องของโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกหรือเรียกง่ายๆว่าแพทย์แผนไทยเราเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ได้มีโอกาสสัมผัสกับท่านคณบดีนะครับคณะทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็อาจารย์วิวัฒน์นะครับท่านให้ข้อมูลเราไปแล้วเราก็ไปตัดต่อรายการมาเป็น2ช่วงนะครับแล้วก็มีบุคลากรหลายท่านเลยฮะโดยเฉพาะสมาชิกของสถานีทุนมนุษย์เนี่ยโทรเข้ามาถามนะครับแต่วันนี้คำถามจะได้คำตอบแล้วนะครับจากท่านรองอธิการบดีเนี่ยครับอาจารย์ครับตอนนี้ผมได้ลงประชาสัมพันธ์ว่าในเรื่องโครงการที่เรากำลังจะรังสรรค์ในส่วนของคณะทรัพยากรธรรมชาติว่าในเรื่องของโรงพยาบาลแพทย์ทางเลือกก็คือแผนไทยเราครับอาจารย์ครับทราบว่าตอนนี้ดำเนินการแล้วโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยดำเนินการกำลังสร้างอยู่ครับแต่แต่ก็ใกล้เสร็จอยู่ประมาณสักต้นปี55เนี่ยครับตึกผู้ป่วยนอกเนี่ยเสร็จนะครับต่อไปก็ต้องเริ่มดำเนินการส่วนการดำเนินการอย่างไรนั้นก็ได้รับคำปรึกษามาจากนายแพทย์ที่เกษียณการแล้วและตำแหน่งของอธิบดีต่างๆเนี่ยก็มาให้คำแนะนำเรื่องของแพทย์แผนไทยเนี่ยมากทีเดียวนะครับสิ่งหนึ่งในบริบทและบริเวณในแอ่งสกลนครเนี่ยเรามีหมอพื้นบ้านที่มีความรู้มีความชำนาญในเรื่องของสมุนไพรและมีประสบการณ์สะสมมาเป็นรุ่นต่อรุ่นเนี่ยนานพอสมควรเท่าที่ผมได้ไปสัมผัสเท่าที่จะไปคุยกับคนเหล่านี้เนี่ยก็พร้อมที่จะมาเป็นผู้สอนและเป็นผู้ที่จะแนะนำหรือถ่ายทอดเรื่องของสมุนไพรเรื่องของการใช้ยาของยาไทยเนี่ยให้กับบุคลากรของที่เขตโดยที่เป็นในเรื่องของความใจบุญจะมาป่าคิดค่าตอบแทนนะครับอันนี้ก็จะเริ่มประมาณต้นปี55นะครับครับเท่าที่ผมสัมผัสได้ในเรื่องของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็คือ AEC อาจารย์จะมีบริบทว่าเรื่องของสปาก็ดีแพทย์แผนไทยก็ดีภูมิธรรมปัญญาไทยก็ดีนะครับอันนี้เราสามารถสู้แข่งขันเขาได้แน่นอนอาจารย์นะครับอาจารย์ครับวิธีการฝึกบุคลากรต่างๆเพื่อใช้มาศึกษาเรียนเท่าที่ผมทราบคณะทรัพยากรธรรมชาติกับวิทยาเขตสกลนครเราเนี่ยนะฮะมี2คณะเนี่ยบางส่วนเนี่ยเราพยายามจะรังสรรค์คนผลิตมานะครับเพื่อกลับไปสู่สังคมนะครับผมเห็นท่านคณบดีท่านทำโครงการหลายโครงการเลยครับนะฮะผมเคยมีโอกาสไปดูเรื่องของการพ่อพันธุ์ปลาหมอครับซึ่งเป็นปลาหมอยักษ์ราชมงคลอุ้ยตัวใหญ่มากนะครับนะครับอาจารย์ครับแนวทางตรงนี้ทำอย่างไรเราจะทำเป็นภารกิจที่เป็นในเชิงธุรกิจได้เรื่องของปลาหมอใช่ไหมครับโอ้สุดยอดครับเป็นคำถามที่ดีมากเข้าทางกับคณะทรัพยากรธรรมชาติเลยนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนนะคณบดีเนี่ยก็ได้สำเร็จการศึกษามาทางด้านนี้โดยเฉพาะนะครับว่าในการทำปลาหมอแปลงเพศเนี่ยทำให้มันตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็มีน้ำหนักมากก็ในการที่เราไปปรุงอาหารเนี่ยมันก็ดูแล้วมันก็น่ารับประทานขึ้นนะครับส่วนการทำเป็นธุรกิจเนี่ยแน่นอนครับว่าคนในพื้นที่นี้ต้องมารับรองรับการถ่ายทอดความรู้จากคณาจารย์ในวิทยาเขตและก็เอาไปดำเนินการเป็นธุรกิจของส่วนตัวได้แน่นอนและก็ตัวท่านอาจารย์ที่เขาดีเองเนี่ยก็ให้ประกันได้ว่าเมื่อผลิตได้แล้วมีเท่าไหร่รับซื้อและก็ไปจำหน่ายต่อไปก็เป็นธุรกิจได้อย่างดีครับสำหรับคนในอีสานของเราครับเพราะว่าตอนที่ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ครั้งที่แล้วเนี่ยนะฮะก็เห็นบุคลากรของนักศึกษาเก่าเราเนี่ยนะครับก็ยังเป็นต้นแบบเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเป็นผู้ช่วยในการเลี้ยงในการดำเนินการในเชิงธุรกิจด้วยส่วนหนึ่งนะครับและสำคัญยิ่งเนี่ยคำถามที่ทางสมาชิกสอบถามมาเนี่ยตั้งแต่เรื่องเชิงการตลาดเนี่ยเราโชคดีนะท่านกฤษฎีให้ความรู้ครอบผมครั้งที่แล้วเนี่ยคุยถึงเรื่องการตลาดที่แทบว่าการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะเป็นที่เดียวก็ว่าได้เพราะอาณาบริเวณเหล่านี้เนี่ยสามารถทำได้ต่อวันเนี่ยหลายกิโลเลยนะครับราคาก็ดีด้วยนะครับอาจารย์ครับมันมีปัจจัยอยู่ตัวนึงที่บ่งชี้ว่าในเรื่องของการพัฒนาตัวมนุษย์ครั้งที่แล้วนี่เห็นทราบว่าเรามีวิธีการสอนฝึกคนของเราสู่สังคมอย่างยั่งยืนได้ฝึกโดยที่บางคนไม่มีเงินนะไม่มีปัจจัยในการเรียนด้วยแต่เรามีภูมิความรู้บางครั้งก็ให้โอกาสเขาให้ทุนเขานะครับอาจารย์ครับแนวคิดดังกล่าวตรงนี้เนี่ยสถาบันการศึกษาหลายๆที่ไม่ได้ทำตรงนี้แล้วการเชื่อมต่อของราชมงคลนะอีสานเราเนี่ยนะครับมีการเชื่อมต่อในการฝึกพัฒนาคนนะครับหลายองค์การเนี่ยโดยเฉพาะองค์การที่เป็นโรงงานภาคอุตสาหกรรมก็มีการจองตัวนะหลายองค์ประกอบหนึ่งและสองแล้วตอนที่ผมเห็นเนี่ยสองคณะที่สกลนครเป็นคณะซึ่งผมมองว่าอย่างผมเองถ้าเกิดผมมีประสบการณ์ด้านการเอชอาร์ประมาณ20กว่าปีผมก็จะจองตัวบุคลากรจากคณะอื่นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถต่างๆเข้าไปสมัยก่อนเขาบอกว่าต้องมาจากจุฬาต้องมาจากธรรมศาสตร์ต้องมาจากเกษตรศาสตร์ต้องมาจากนิดา
อย่างนี้เป็นต้นจริงๆแล้วในราชมงคลต่างๆที่เรามีอยู่ในเครือข่ายทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะบุคลากรที่ดีสู่สังคมได้อยากให้อาจารย์ฝากแนวคิดดีๆให้กับสังคมที่ให้กับสังคมประเทศไทยแล้วก็สังคมอาเซียนด้วยการผลิตบุคลากรดีๆของราชมงคลเนี่ยผลิตต้นน้ำดีๆสู่สังคมทำอย่างไรบ้างครับขอบคุณครับคำถามนี้ในส่วนของวิศวกรนั้นจริงๆแล้วก็ถ้าจะต้องผลิตบัณฑิตให้ดีเนี่ยเราก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับว่าเนื่องจากว่าการที่เราจะคัดคนเข้ามาในวิเขตนั้นเนี่ยเราทำไม่ค่อยได้มากนักหมายความว่าผู้ที่สำเร็จชั้นปวช.ปวส.หรือสำเร็จชั้นม.6เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่ดังๆแต่ละแต่หน้าที่เราเป็นมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นใครที่มาเรียนกับเราโอเคครับว่าในการเข้ามาศึกษานั้นอาจจะไม่เก่งแต่เรามีอาจารย์เก่งๆที่จะถ่ายทอดให้กับนักศึกษาหรือลูกศิษย์เราได้ครับเรามีความภาคภูมิใจว่าใน2คณะเนี่ยเรามีอาจารย์ที่สำเร็จปริญญาเอกอยู่ขนาดนี้เนี่ยอยู่ประมาณ18ท่านกำลังศึกษาอยู่ประมาณ52ท่านท่านในปี56เนี่ยถ้าสำเร็จสักครึ่งหนึ่งสัก25บวกกับอีก18ได้กลายเป็น43แล้วก็จะมีอาจารย์ในระดับปริญญาเอกที่จะมาถ่ายทอดความรู้นั้นกลับสู่กับนักศึกษาเราเนี่ยนะก็น่าจะไม่แพ้กับมหาลัยดังๆตามที่ท่านวิกรได้ท่านถามว่าบัณฑิตของเรานี่จะสู้กับจุฬาธรรมศาสตร์ได้ไหมคนเราวิ่งคนละลู่ครับท่านครับว่าบัณฑิตอย่างนั้นเนี่ยถ้าไปวิ่งในลู่ของอีกประเภทหนึ่งบัณฑิตของเราต้องวิ่งอีกลู่หนึ่งการเรียนการสอนนั้นก็ต้องต่างกันครับว่าเราเน้นอะไรแน่นอนครับเราเน้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไซเอนเทคอาจารย์เรามีหลักเจงหลังจากนั้นเราเน้นอะไรเน้นเรื่องของการบัณฑิตนักปฏิบัติที่เรียกว่า hands on หลังจากนั้นเราเน้นความเป็น professional คือมืออาชีพทำอย่างไรครับก็คือส่งเด็กไปฝึกงานสาหกิจอยู่หนึ่งภาคเรียนได้โปรเจกต์กลับมาอย่างไรแล้วก็กลับไปเสนอต่อนี่เป็นการ3ขั้นตอนนะครับว่าบัณฑิตของเรานั้นไม่ได้แพ้กับบัณฑิตของคนอื่นถึงแม้ว่าการเข้ามานั้นนักศึกษาเราจะไม่เก่งแต่จบไปผมมีความเชื่อว่าเก่งยังไงเก่งก็ดีเนี่ยผมยังมองว่าคุณงามความดีของคนที่ดีงามเนี่ยสามารถสู่สังคมได้เติ้งเสี่ยวผิงยังบอกไว้เลยอาจารย์จะเป็นแมวสีอะไรก็ได้ถ้าหากจับหนูได้ก็โอเคแล้วแมวขาวแมวดำจับหนูได้ครับท่านผู้ชมครับรายการดีๆเช่นนี้เนี่ยนะครับคงจะได้มีโอกาสแบ่งปันสู่สังคมช่วงต่อไปนะครับจะเป็นการล่วงเจาะลึกเลยนะครับว่าในส่วนที่ท่านคณบดีกับทางท่านรองอธิการบดีได้หลักสั่งไว้เนี่ยนะครับสู่สังคมทำอย่างไรในการผลิตบุคลากรนะครับตอนนี้ขอพักสักครู่ครับ